สวัสดีค่ะวันนี้เราทำน้ำเต้าหู้ทานกันเองนะคะอันนี้เราทำแบบข้นๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะอันนี้เราก็ใช้ถั่วเหลืองซีกนะคะแล้วก็จะล้างถั่วก่อนแช่นะคะประมาณ 4-5 น้ำนะคะเทน้ำกวนๆให้เปลือกลอยขึ้นมาเยอะๆค่ะแล้วก็เททิ้งเสร็จแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงนะคะเราแช่ถั่วมาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะคะล้างน้ำทำความสะอาดอีก 3-4 น้ำนะคะแล้วก็เอาเปลือกถั่วออกให้เยอะๆค่ะเอาถั่วใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำที่เตรียมไว้ให้ท่วมถั่วนะคะเพื่อที่จะให้ปั่นได้ง่ายๆทยอยปั่นจนหมดนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อนะคะเอาตะแกรงแล้วก็ผ้าขาวบางรออีกทีนึงค่ะบีบน้ำออกให้หมดนะคะเอาเศษถั่วเหลืองที่เหลือนะคะนำมาปั่นต่ออีกนะคะทำแบบนี้จนน้ำหมดเลยค่ะหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำไปต้มได้เลยค่ะใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมของใบเตยนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงต้มนะคะน้ำขนาดนี้3ลิตรนี่ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ติดก้นหม้อเหม็นไหม้เลยนะคะอันนี้เราทำน้ำเต้าหู้แบบไม่หวานเลยนะคะเราไม่ใส่น้ำตาลเลยคนในบ้านก็จะทานไม่เหมือนกันครับบางคนก็จะไม่ชอบหวานเลยบางคนก็จะชอบออกหวานแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลทีหลังนะคะพวกเม็ดแมงลักงาดำวุ้นใส่เพิ่มไปที่หลังได้นะคะเวลาจะทานอันนี้เราต้มมา20นาทีแล้วนะคะตอนนี้ไม่เหม็นเขียวแล้วนะคะลองชิมแล้วแล้วก็หอมกลิ่นน้ำเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวจะรอให้เดือดแล้วก็จะปิดไฟเลยค่ะอันนี้เราคนเรื่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เดือดเยอะแล้วนะคะแล้วก็เดือดมาสักพักแล้วเราก็จะปิดไฟเลยค่ะฟองนี่จะช้อนทิ้งก็ได้นะคะหรือว่าไม่ช้อนทิ้งก็ได้นี่เราก็นำเสิร์ฟได้แล้วนะคะถ้าเราจะทานแบบหวานนะคะเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เติมน้ำเต้าหู้ที่ร้อนๆอยู่นะคะเหมือนที่ร้านเขาทำขายนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ